สวัสดีครับผมพันนาครับวันนี้มาเจอด่านแถวหนองคอครับด่านหนองขามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปหาผู้กองก่อนดีกว่าใช้อาสาตรวจถี่นะครับสวัสดีครับท่านเปาด่านน้องขามครับผู้กองอะไรผู้กองเทวัตครับมีตำรวจอยู่3นายนะครับท่านเปาช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยนะครับอันนี้รถตำรวจรถตาโล่ครับมีสก้อยดักหน้าหลังนะครับมีป้าย2ป้ายป้ายชื่อเขาดินซอย8ครับเขาดินซอย8อาจารย์เปาแชร์ให้เข้ากลุ่มให้หน่อยครับมีตำรวจอยู่3นายครับมีอะไรกินเปล่าครับเก็บแล้วครับอ
ไลฟ์สดไลฟ์สดเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรก็ได้สนุกแค่สนุกเองนุกอ่ะนุกกันเนาะเราต้องนึกถึงตอนที่เราไม่สนุกทำถูกก็ทำไปไม่ได้ว่าเขามีใครก็ว่าหรอกทำถูกก็ทำไปถ่ายเพื่ออะไรเล่นสเปรดเปล่ามันแรงเฮ้ยมันต้องมีด่านเก็บแล้วนะครับที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เป็นญาติกับอาสานะครับเป็นแม่กับญาติกับน้องครับที่ว่าถามว่าถ่ายเพื่ออะไรเขาเข้าข้างญาติเขาครับญาติเขาเป็นอาสาครับไม่มีตำรวจมาขอผมตรวจฉี่แล้วมีเจ้าคนเมื่อกี้ไปตรวจฉี่เก็บด่าแล้วครับผมขอยุติไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะไปทำงานต่อครับสวัสดีครับ